ข้อมูลล่าสุดจากทั้ง Facebook Fanpage ของทั้งป้องกันความสงบเพิ่นโพสต์ในประมาณ20กว่านาทีที่ผ่านมาครับนะทีมงานเอาภาพมาประกอบเฉลยอันไฟไหม้สนามขี้เหร่ลัก32สงบลงอยู่สภาพปกตินี่ก็หมายความเมื่อวานนี้พวกเขารายงานว่ามันยังมีไฟยังมีควันขึ้นแต่วันล่าสุดถึงบอกว่าสงบลงแล้วดีใจอีกเพราะว่าอย่างมื้อนี้นะฟ้ามืดครึ้มอยากให้ฝนตกลงมาถ้าฝนตกลงมาว่าเรื่องควันที่มันอึ้งตึ้งอยู่สภาพอากาศมันจะดีขึ้นเพิ่นบอกว่าเหตุการณ์ไฟไหม้สนามขี้เหร่อยู่สนามจัดสรรขี้เหร่ลัก32บ้านผาสุกเมืองไซธานีนครหลวงจันทน์ได้สงบลงอยู่ในสภาพปกติภายหลังที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่มอดไฟรถฉีดน้ำและก็รถกลจักนักจำนวนหลายเข้าไปสกัดบ่ให้มีการลุกลามแก่ยาวเป็นเวลาหลายวันท่านบุญจันทร์แก้วศรีธรรมะหัวหน้าห้องการคุ้มครองและบริหารตัวเมืองนครหลวงจันทน์หรือว่าอบต.พร้อมด้วยผู้ต่างหน้าจากแผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนครหลวงจันทน์และองค์การปกครองเมืองไซธานีเพิ่นได้ให้ข้อมูลว่าในมื้อวันที่1ได้ให้ข้อมูลในมื้อวันที่1เดือนกุมภาพันธ์2022ที่ผ่านมาอยู่เอิ้นว่าสนามดังกล่าวเพิ่นได้บอกว่าจังซี่เหตุการณ์ไฟไหม้ดังกล่าวได้เกิดขึ้นในเวลาประมาณ 12:00 นของมื้อวันที่29เดือนมังกร2022ซึ่งสนามขี้เหร่ดังกล่าวมีเนื้อที่กว่าเอา48เฮกตาร์ในนี้เนื้อที่ที่ถูกไฟไหม้กว่าเอา70ส่วนห้อยของพื้นที่ทั้งหมดซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากมาจากประกายไฟของแก๊สยูนิเทนซึ่งเป็นไอแก๊สธรรมชาติที่เกิดจากการสะสมของเศษขี้เหร่เป็นเวลาดุลจากนั้นคณะการรับผิดชอบกับภาคสนามขี้เหร่ได้สมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็คือได้มีการระดมรถดับเพลิงจากนครหลวงจันทน์และการนำไส้รถฉีดน้ำจำนวนหลายคันเข้ามาฉีดน้ำเพื่อดับไฟห้อมทั้งได้ไส้รถด้ามรถกลจกรถกลจักและการรถจกจำนวนหนึ่งขุดดินขึ้นมาถมบริเวณคีถึกไฟใหม่ตกมาฮอดในเมื่อวันที่1เดือนกุมภาพันธ์2022ถือว่าการแก้ไขสภาพไฟใหม่อยู่สนามขี้เหร่ดังกล่าวแมนสำเร็จและก็สงบลงเป็นปกติแล้วส่วนผลเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพ่อแม่ประชาชนต่างๆนานานี้นะถือว่าเพิ่นยังมีการเก็บกำข้อมูลอยู่ณปัจจุบันแล้วสภาพกำจัดขี้เหร่ครั้งนี้นะถือว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นี่เป็นครั้งที่2ซึ่งว่าครั้งที่1นี่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2018นะที่พวกเขาเคยนำเสนอไปว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วครั้งนึงซึ่งในตอนนั้นเนี่ยใช้เวลาดลได้ใช้เวลาดลถึง10มื้อจึงสามารถควบคุมไฟบ่ให้มีควันไฟไว้ตอนนั้นเป็นครั้งที่1บัดนี้มันครั้งที่2ท่านผู้ชมและพร้อมเดียวกันนั้นทานแองพรแพงสุกันห้องหัวหน้าแผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนครวิจารณ์เพิ่นให้ข้อมูลว่าภายหลังที่มีสภาพหมอกควันปกคลุมเป็นบริเวณกว้างอยู่พื้นที่ในนครวิจารณ์ที่เกิดจากเหตุไฟไหม้ในครั้งนี้ในครั้งเมื่อวันที่30และ31เดือนมังกรที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะแมนสิ่งแวดล้อมได้มีการลงติดตามสภาพหมอกควันอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งได้ติดตามตั้งเครื่องวัดแทกคุณภาพของอากาศและก็เก็บกำภาพถ่ายมุมสูงโดยเฉพาะแมนติดตั้งเครื่องวัดแทกความเข้มข้นของละอองฝุ่นในอากาศอยู่3จุดจุดที่1อยู่ทางบ้านผาสุกบริเวณสนามขี้เหร่เห็นว่ามีความเข้มข้นของละอองขี้ฝุ่นน้อยกว่า 2.5 PM มีค่าต่ำสุดระดับ8มีค่าต่ำสุดระดับ 8.3 และก็สูงสุด 1.488 ไมโครกรัมและค่าเฉลี่ยใน24ชั่วโมงอยู่ในระดับ101ไมโครกรัมส่วนจุดที่2ติดตั้งเครื่องวัดแทกอยู่บ้านปากทราบเก่าเห็นว่าความเข้มข้นของฝุ่นละออง PM 2.5 ต่ำกว่าระดับ80และสูงสุดนี่แม่น110ไมค์110ไมครอนนอกจากนี้ในจุดดังกล่าวยังมีปริมาณค่าความเข้มข้นของแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์แม่น 0.15 ppm ต่อชั่วโมงซึ่งเห็นว่าสูงกว่ามาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่ได้กำหนดไว้ในระดับ 0.13 ppm ต่อชั่วโมงนอกจากนี้ยังพบเห็นปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มีความเข้มข้นระดับ 6 ppm ต่อชั่วโมงซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่ได้กำหนดในระดับ 30 ppm ต่อชั่วโมงส่วนจุดที่3ที่มันได้มีการตั้งเครื่องวัดแทกเนาะตั้งอยู่เขตบ้านโนนสะอาด
เห็นว่าค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองต่ําแมนอยู่ในระดับ16และก็สูงสุดนี่ในระดับ121ไมโครกรัมและค่าเฉลี่ยใน24ชั่วโมงแมน46ไมโครกรัมซึ่งหมอกควันดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวมของประชาชนเล็กน้อยโดยเฉพาะผู้มีพยาธิระบบหายใจเช่นผู้เฒ่าและก็เด็กน้อยเนาะอันนี้มันจะมีผลกระทบโดยตรงเลยแล้วใดก็ตามนะตั้งแต่เมื่อวันที่1เดือนกุมภาสภาพไฟใหม่ในครั้งนี้ได้สงบลงและก็บรรดาหมอกควันแม้ได้จางหายไปหลายเหตุให้สภาพอากาศในพื้นที่ดังกล่าวมีความปลอดโปร่งเป็นปกติแล้วโอ้อันนี้สมเสยเด้อสมเสยเจ้าหน้าที่เพิ่นบ่ให้แก้ย้าไปหลายมื้อเพิ่นเอาบทเรียนในครั้งที่1ในปี2018ฮะเอามาเข้ามาเป็นบทเรียนและก็เฮ็ดให้ในการแก้ไขนี้เป็นไปตามสภาพการโดยไวก็คือเพียงแต่เท่าใดวันที่31 30เนาะ30หรือ31 31ที่1ที่2ประมาณ3มื้อ3มื้อ4กับมื้อนี้สภาพหมอกควันอันนี้เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ค่ำคืนของมื้อที่1ที่หนึ่งที่ว่าเกิดเหตุไฟไหม้สนามขี้เหนียวพูดแหละจะเบิ่งเนื้อที่ที่มันกวบเอาเนาะจาก48 480กว่าเฮกตาร์มันกวบเอา70ส่วนห้อยของพื้นที่ที่ไฟไหม้70ส่วนห้อยจะมันน้อยซะหมดเจ้าเอาสมยกตัวอย่างเช่นว่านั่นน่ะข้อไก่เจ้าซะข้อไก่ก็ไหม้มาน่ะข้อไก่ยังมี6เสาไฟไหม้เหลือ5เหลืออยู่1เสาไหม้3เสาแล้วแม่นละเออบัดนี้ควันจะว่ามันสิน้อยสิหลายซําใดหั่นน่ะเฮ็ดให้การเฮ็ดเวียกของเจ้าหน้าที่นี่ต้องได้เฮ็ดเวียกเก็บกําข้อมูลแบบนักแน่นและก็โดยเฉพาะก็คือว่าเรื่องการบ่ให้ควันน่ะกระจายออกไปเป็นวงกว้างแล้วค่อยก็สมซวยได้จะได้หลายคนว่าเอ้าบ้านเฮาก็มีบ่ที่ว่ามีการน่ะนะวัดแทกค่าฝุ่นละออง PM 2.5 บ้านเฮานี่ก็มีเครื่องคือมือทันสมัยไหนเด้อบัดนี้หลายคนก็เป็นห่วงว่าโอ้ยฝุ่นแบบนี้นี่มันเป็นผลกระทบต่อร่างกายคนบ่คันถ้าว่ามันเกินข้อกําหนดเกินที่เพิ่นได้ระบุไว้นะมันก็มีผลกระทบต่อร่างกายเจ้าแม่นแล้วอ่ะแต่นั้นใดก็สมเสยทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องประเทศเวียกได้ไว้และก็ทันการ